โรคเริมเป็นยังไงและเกิดจากอะไรคะเริมเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีชื่อทางการแพทย์ว่าเฮอร์ปีเชื้อชนิดนี้จะมี2ชนิดเอาเส้นสะดือเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชนิดแรกจะเป็นโรคเหนือสะดือชนิดที่2จะเป็นโรคใต้สะดือนะครับเริมที่อวัยวะเพศก็เกิดจากไวรัสที่เรียกว่าเฮอร์ปีชนิดที่2เข้าใจไหมจ๊ะติดต่อกันทางไหนติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์นะจ๊ะไม่มีนะเป็นนั่งห้องน้ำแล้วใครเขามีแผลลงมาแล้วเราเป็นนั่งแช่กันไปแล้วติดอีกไม่มีนั้นเริมเนี่ยติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์วิธีป้องกันทำไงต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยจำได้ไหมตอนต้นที่เราคุยกันจำได้ไหมจ๊ะจำได้ไหมครับมันไม่ใช่แค่ป้องกันการตั้งท้องโรคเริมเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นป้องกันโดยการอะไรให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยเพราะถ้าเป็นแล้วไม่หายนะครับเป็นแล้วเป็นไปตลอดชีวิตเพราะว่าเชื้อเริมเวลาติดเสร็จแล้วมันจะเข้าไปอยู่ที่ปมประสาทวันไหนไม่สบายวันไหนสุขภาพไม่ดีวันไหนหงุดหงิดวันไหนนอนไม่หลับมันจะโผล่มาใหม่สำคัญที่สุดคือถ้ามันโผล่มาตอนเราตั้งท้องใกล้ๆคลอดลูกนะต้องผ่าลูกออกเพราะลูกเจอเชื้อเริมลูกตายนะงั้นถ้าเกิดเป็นก็ทำไงรักษาสุขภาพให้ดีมันจะได้ไม่โผล่มาใหม่เขียนอาการมันเป็นยังไงคุณหมออาการมันจะเป็นแผลเป็นแผลนะเป็นแผลเขาเรียกคล้ายๆอะไรแผลหลายแผลรวมๆกันนะแล้วก็แสบๆถ้าเกิดตอนเป็นใหม่ๆต่อมขนอกขนีบก็จะต่อมน้ำเหลืองก็จะโตด้วยถ้าเป็นข้างหลังก็จะเป็นตรงที่เก่าเป็นอยู่เรื่อยนะเขาเรียกเริ่ม